ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าใช้บริการของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการเช่นเคยนะคะบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นโดยประมาณค่ะ FM 105 MHz วิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวคลื่นแห่งการเรียนรู้อย่างรื่นรมค่ะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินเช่นเคยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เตรียมตัวเศร้ากันหรือยังเอ่ยเศร้ามากเลยเนาะชีวิตของคนเรามันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งโศกเศร้าทั้งสดชื่นแล้วก็ทั้งสมหวังเราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็คงจะเป็นไปได้ยากนะคะโดยเฉพาะความเศร้าจากการพัดพรากจากคนที่เรารักโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราววันนี้เรากำลังเดินทางกับความเศร้ามาถึงตอนที่17นะคะเป็นความเศร้าที่แม่ของมาคุงได้จากไปด้วยโรคมะเร็งมาคุงซึ่งสนิทกับแม่มากและครอบครัวของเขาก็อาจจะกล่าวได้ว่าแม่คือคนที่สำคัญที่สุดแล้วแม่ก็คือครอบครัวของเขาในขณะที่พ่อเนี่ยจะมีเพียงบางเสี้ยวส่วนเท่านั้นเองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคือพ่อที่จะเข้ามาแจมเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกับชื่อเรื่องอะค่ะแต่ชีวิตส่วนใหญ่ของมาคุงก็คือแม่คือตอนที่แม่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ผูกพันกับแม่มากแต่เมื่อแม่จากไปความผูกพันนั้นยิ่งถูกขับเน้นให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าแม่เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาจริงๆและตอนนี้เขาก็รู้สึกเหงาจับใจงานเขียนของลิลี่แฟรงกี้นะคะบอกเล่าอย่างตรงไปตรงมากับชีวิตจริงของการเกิดมาเป็นลูกชายของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่ที่ต้องต่อสู้ชีวิตตามลำพังเพราะแม่แยกทางกับพ่อตั้งแต่เขายังเด็กๆแล้วแม่ก็ดูแลเขาด้วยความเข้มแข็งมาโดยตลอดเป็นแม่ที่ไม่เคยตั้งคำถามกับลูกเป็นแม่ที่ให้ทุกอย่างกับลูกไม่ว่าลูกจะต้องการอะไรแม้ว่าลูกเรียนไม่จบภายใน4ปีแล้วก็ต้องใช้เงินอีกมากมายในการเรียนต่อให้จบแต่แม่ก็อ้อนวอนขอร้องขอให้ลูกเรียนต่อให้จบโดยที่ไม่เคยพูดว่าอะไรให้ลูกเสียใจและในที่สุดเมื่อลูกรู้สึกผิดที่ไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้เมื่อลูกขี้เกียจจนพอไร้สาระจนพอมาคงก็ลุกขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนแล้วก็สามารถที่จะมีบ้านเช่าเล็กๆเป็นของตัวเองแล้วก็รับแม่มาอยู่ด้วยกันที่โตเกียวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแม่ลูกประมาณ7ปีแล้วแม่ก็จากเขาไปชั่วนิรันดร์ตอนที่แม่อายุ69เรื่องราวต่อไปนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่แม่จากไปลิลี่แฟรงกี้หรือว่านาคางวะมาซายะก็เล่าถึงขั้นตอนการทำพิธีศพซึ่งจากการอ่านเนี่ยหรือว่าจากการดูก็ตามนะคะก็จะทำให้เราได้รับรู้ถึงขั้นตอนการจัดงานศพของญี่ปุ่นควบคู่ไปด้วยค่ะแต่ว่าในหนังสือเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดเขาจะเล่าอย่างละเอียดเลยว่า เมื่อมีคนในครอบครัวเสียชีวิตลงเนี่ยมันจะมีพิธีกรรมอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าก็จะแตกต่างกับบ้านเรานะคะเพราะวันนี้เป็นพิธีของทางญี่ปุ่นก็มีร้านบริการจัดทำศพมีการมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาชุดโปรดของผู้ตายมาสวมใส่ให้แล้วก็มีอะไรอื่นๆอีกมากมายนะคะเหมือนบ้างแตกต่างกันบ้างแต่ที่เหมือนอย่างที่สุดก็คือความอาลัยความเศร้าความเหงาจากการสูญเสียและการจากกันชั่วนิรันดร์วันนี้จะเป็นตอนที่17ของโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวตอนที่แล้วนี่ดูเหมือนว่าแทบจะไม่ได้เอ่ยถึงพ่อเลยนะคะตอนนี้ล่ะค่ะจะพูดถึงพ่อคุณฟังอยากรู้ไหมคะว่าเมื่ออดีตภรรยาที่แยกกันอยู่มาประมาณ18ปีจากไปพ่อซึ่งดูเหมือนว่าเป็นคนที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากเรื่องของตัวเองเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตเป็นคนสำอางและเป็นคนที่ไม่เคยมีประวัติการทำงานที่ชัดเจนมาคุงไม่เคยรู้เลยว่าพ่อเนี่ยทำงานอะไรกันแน่รู้แต่ว่าพ่อเนี่ยหยิบโยงพ่อเจ้าสำอางพ่อชอบแต่งตัวดีๆโก้โก้แต่พ่อก็ไม่เคยรับผิดชอบอะไรในตัวเขาเลยแต่เมื่อแม่ป่วยพ่อก็มาเยี่ยมแล้วพ่อก็มาอยู่กับแม่จนถึงวาระสุดท้ายและแน่นอนว่าในงานศพนี้พ่อก็อยู่ร่วมด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในฐานะเจ้าภาพ
พ่อรู้สึกอย่างไรบ้างกับการจากไปของแม่ติดตามได้กับโตเกียวทาวเวอร์ตอนที่17ค่ะผู้คนมาแสดงความเสียใจกับผมมากมายอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนผมก้มศีรษะขออภัยที่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนในช่วงเวลาที่ยุ่งอย่างนี้แต่เมื่อมองหน้าทุกคนที่มาทั้งคนรู้จักผู้ร่วมงานผมก็ฉุกคิดได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่เพียงมีความเกี่ยวข้องกับผมแต่ที่จริงพวกเขาเคยมากินอาหารที่แม่ทำกันทุกคนไม่น้อยกว่าหนหรือว่าสองหนคนโน้นก็ใช่คนนี้ก็ใช่คนที่ให้ดอกไม้ช่อนั้นเคยมากินหมูผัดเปรี้ยวหวานคนโน้นกินข้าวไข่เจียวคนนี้กินข้าวกล่องผมลงเข้าใจผิดว่าพวกเขามากันเพราะผมแต่ไม่ใช่เลยผู้คนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนใหม่ของแม่ที่แม่เริ่มคบหาตั้งแต่มาอยู่โตเกียวแล้วทั้งนั้นท่านประธานบริษัทหรือเด็กผู้หญิงคนโน้นยังไม่เคยได้ลิ้มลองอาหารฝีมือแม่แต่ถ้าแม่ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็แม่คงทำให้กินในสักวันหนึ่งน้าบูบูเล่าให้มาคุงฟังว่าน้าเคยพูดกับแม่แกครั้งหนึ่งนะว่ามาคุงเองก็เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆเงินก็ไม่ค่อยจะมีหุงข้าวเยอะจนเหลือขนาดนั้นน่ะมันน่าเสียดายครอบครัวก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรไม่เห็นจะต้องทำกับข้าวมากมายขนาดนั้นเลยสู้ประหยัดไม่ดีกว่าหรอน้าเคยบอกแม่แกไปอย่างนั้นด้วยนะแต่แม่แกก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาเมื่อไหร่นี่นาคือแม่นี่มักจะคิดเผื่ออยู่เสมอแม้ว่าจะอยู่กันสองคนแต่แม่ก็มักจะหุงข้าวเตรียมเอาไว้ว่าถ้าใครมาเยี่ยมบ้านใครมาธุระที่บ้านแม่ก็จะต้องเชิญให้กินข้าวนี่เป็นนิสัยของแม่ถึงแม้ว่าจะย้ายมาโตเกียวแล้วแต่ด้วยความที่แม่เกิดในบ้านนอกสมัยที่ข้าวยากหมากแพงแม่ไม่เคยคิดว่าคนที่มาคือแขกแต่คิดอยู่เสมอว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือนักเรียนทุกคนต้องหิวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เชื่อมั่นว่าการที่มีคนมากินอาหารคือสิ่งที่ดีที่สุดกินเถอะแม่พูดอย่างนี้เสมอแล้วตัวเองก็กินข้าวที่เย็นเฉียบในวันทำพิธีศพร่างของแม่โรยด้วยกลีบดอกกิลลี่สีขาวที่แขกผู้ร่วมพิธีแต่ละคนนำมาเคารพศพรูปที่ทุกคนถ่ายด้วยกันตุ๊กตากระต่ายฮานาฟูดะจดหมายที่หลายๆคนเขียนมาให้ถูกวางไว้ท่ามกลางกลีบดอกลิลลี่มาคุมก็เขียนจดหมายถึงแม่เช่นกันเจ้าอาวาสผู้มีใบหน้าอ่อนโยนแม้ว่าจะดูอ่อนวัยแต่เสียงสวดมนต์ก็ดังก้องกังวานและฟังดูสงบเยือกเย็นเสียงบทสวดดังสะท้อนทั่วทุกมุมห้องที่มีแสงอันอบอุ่นส่องเข้ามาบรรยากาศเงียบสงบครอบคลุมไปทั่วบ้านที่ทุกคนต่างไม่คุ้นเคยชายวัยกลางคนจากร้านบริการทำศพบอกว่าจากนี้ไปร่างของคุณแม่จะจากเราไปแล้วขอให้ใส่ของที่คุณแม่ชอบลงไปในโลงให้ท่านด้วยครับมาถึงตอนนี้หลังจากที่นำสิ่งของต่างๆรวมทั้งดอกไม้ใส่ลงไปบนร่างของแม่มาคุงเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าตัวเขาเองเคยพูดคำว่าขอบคุณกับแม่หรือเปล่านะเพราะว่าเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเรื่องต่างๆที่ผ่านมามาคุมควรจะเอ่ยคำพูดแทนความรู้สึกเพื่อที่จะขอบคุณสำหรับทุกๆเรื่องแต่ว่าทุกๆเรื่องที่แม่เคยทำให้นั้นมันเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาจนเขาไม่มีโอกาสได้พูดขอบคุณจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่แม่จากไปเรื่องต่างๆที่เขาเคยทำให้แม่ต้องเดือดร้อนทำให้แม่ต้องเหนื่อยยากหรือทำให้แม่ต้องเป็นห่วง
มาคงกลับนิ่งนอนใจเพราะคิดในใจว่าสักวันหนึ่งคงได้ตอบแทนแม่แต่ในที่สุดไม่เพียงแต่ไม่ได้ตอบแทนหากกระทั่งคำว่าขอบคุณเขาก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดออกไปเลยสักวันหนึ่งคำพูดที่ออกมาพร้อมกับความหวังอาจไม่มีวันมาถึงแต่สักวันหนึ่งที่เราเคยหวาดกลัวกลับมีโอกาสมาเยือนอย่างรวดเร็วแม่ขอบคุณครับผมได้แค่เขียนลงไปในจดหมายถ้าได้พูดตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่แม่จะดีใจสักแค่ไหนกันแม่ซื้อของมากมายให้ผมตั้งแต่เด็กๆทั้งที่ไม่มีเงินจักรยานถุงมือเบสบอลมอเตอร์ไซค์ของที่แม่ซื้อให้ผมเป็นชิ้นสุดท้ายก็คือถุงเท้าสั้นแม่เห็นผมชอบใส่ถุงเท้าสั้นก็เลยซื้อถุงเท้า3คู่ 1,000 เยนจากร้านค้าย่านซาซาสึกะมาให้แม่ยังพูดอย่างภาคภูมิใจว่าแบบนี้ละสิที่ชอบแม่ขอบคุณนะในอนาคตผมจะได้มีลูกกับเขาหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจแต่ถ้ามีโอกาสผมจะตั้งชื่อลูกตามชื่อแม่นะมาคงเขียนในจดหมายที่ใส่ไปกับร่างของแม่ว่าอย่างนั้นและเมื่อลงศพถูกปิดฝาแล้วตอกตะปูในวินาทีนั้นมาคงร้องครางออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาหมดโอกาสที่จะได้สัมผัสแม่แล้วก็อยากจับตัวแม่แม้ว่าร่างของแม่จะเย็นเฉียบแล้วก็ตามลุงและอารวมทั้งญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายต่างช่วยกันยกโลงศพแม่เคลื่อนขบวนออกจากบ้านผมถือป้ายสะกดวิญญาณส่วนพ่อกอดรูปของแม่เดินตามออกมาบรรดาแขกเหลือที่มาร่วมงานยืนเรียงแถวอยู่ในซอยแคบๆคนของร้านหมายถึงร้านทำศพนะคะสกิดให้เจ้าภาพกล่าวขอบคุณมาคุงบอกว่าขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้สิ่งที่แม่เคยพูดอยู่เสมอก็คือบ้านที่ดีไม่ใช่บ้านที่ใหญ่โตโมโหฬารหรือเป็นดังคฤหาสน์แต่บ้านที่ดีคือบ้านที่มีคนเข้าออกอยู่เป็นประจำแม่พูดเอาไว้อย่างนั้นตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วจึงไม่สามารถเตรียมอาหารอันโอชะสำหรับทุกท่านได้แต่ถ้ามีโอกาสได้มาแถวๆนี้ก็ขอเชิญแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนกันนะครับผมจะทำอาหารเอาไว้แต่ก็อาจจะไม่อร่อยเท่าของแม่หรอกนะครับนี่คือคำกล่าวขอบคุณจากใจของมาคุงในงานศพของแม่จากนั้นรถยนต์บรรทุกมาคุงกับพ่อและแม่ที่อยู่ในโรงเคลื่อนตัวออกจากบ้านหลังนั้นพร้อมเสียงแตรดังยาวเพื่อมุ่งหน้าไปยังโรงเจซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีเผาศพญาติผู้เสียชีวิตเดินสวนกันไปมาอย่างคับคั่งและแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดาแต่ทุกเมนก็เต็มไปด้วยผู้คนที่สวมชุดไว้ทุกเมนแต่ละแห่งราคาจะแตกต่างกันไปเราถูกพาไปยังเมนราคาประหยัดที่สุดสภาพคล้ายลานโบว์ลิ่งมีหน้าต่างเรียงรายกันอยู่แล้วก็คึกคักราวกับอยู่ในโรงงานถลุงเหล็กส่วนเมนราคาแพงจะเป็นห้องเดียวแล้วก็จะเผาแบบค่อยเป็นค่อยไปคำกล่าวที่ว่าแม้แต่คำตัดสินในนรกก็เปลี่ยนได้ด้วยน้ำเงินคืออย่างนี้นี่เองเรามองหน้าของแม่ผ่านทางหน้าต่างบานเล็กที่โรงศพใบหน้าของแม่ดูราวกับยิ้มอยู่ตลอดเวลาในยามมีชีวิตแม่ยิ้มอยู่เสมอไม่ว่าจะลำบากหรือหนักใจแค่ไหนต่อหน้าผมแม่จะยิ้มอยู่ตลอดเวลาแม่ชอบพูดตลกเองหัวเราะเองจนบางทีก็ต้องกุมท้องแต่ตอนนี้แม่มีแต่ความสงบ
แล้วก็นิ่งเงียบแม่เคยพูดเองไม่ใช่หรอว่าอย่างไรก็จะไม่ป่วยตายแม่ยอมตกเครื่องบินตายดีกว่าและแม่ก็บอกว่าแต่อย่าขึ้นเครื่องของจีนนะเพราะไม่ได้ประกันต้องขึ้นเครื่องของญี่ปุ่นเรื่องตายเนี่ยแม่ไม่กลัวหรอกแต่แม่กลัวเครื่องบินมากกว่าแม่พูดเองก็ขำเองมาคงหวนรำลึกนึกถึงคำพูดขำๆของแม่ราวกับว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่และทำไมแม่ถึงตายหน้าต่างบานเล็กที่ฝาโลงปิดลงแม่ถูกเลื่อนเข้าไปในเตาเผาราวกับลูกโบลิ่งเจ้าอาวาสเริ่มสวดมนต์ทุกคนถือลูกประคำในมือไฟถูกจุดขึ้นในเตาเผาแม่ตายแล้วจริงๆหรอผมเคยได้ยินเรื่องที่มีคนฟื้นคืนชีพขึ้นมาตอนอยู่ในเตาเผาแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจะมีใครรู้ล่ะแม่อาจฟื้นขึ้นมาอีกก็ได้นี่นาเดี๋ยวดับไฟก่อนลองเปิดดูอีกทีสิเผื่อแม่อาจจะยังไม่ตายแม่อาจจะฟื้นขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ไหม้กันหมดพอดีนี่คือความคิดคำนึงของมาคุงนะคะกับวันสุดท้ายของการทำพิธีศพก็คือการเผาศพหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพักอารมณ์กันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงหน้าของห้องสมุดหลังใหม่และโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องสมุดหลังใหม่นะคะก็ย้ำกันอีกทีค่ะว่าตอนนี้ยังรับอยู่แล้วก็ยังอยากอ่านอยู่นะคะสำหรับประสบการณ์ที่จะแลกเปลี่ยนกันค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เคยต่อสู้กับโรคมะเร็งอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรือว่ากับสมาชิกในครอบครัวและคุณได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนั้นบ้างนะคะลองเขียนมาคุยกันถึงแง่มุมอันงดงามที่เราได้พบจากเรื่องอันร้ายกาจที่เราไม่อยากเจอนะคะบอกเล่าประสบการณ์นั้นมาที่ห้องสมุดหลังไมค์ค่ะที่ library@radiothai.fm librarry library@radiothai.fm นะคะแล้วก็เรื่องที่ประทับใจจะมีหนังสือส่งลูกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของคุณหทัยพรกสิกิจนำชัยมอบให้ค่ะเป็นเรื่องราวของแม่ที่ใช้ธรรมะในการเยียวยาตัวเองเพื่อเผชิญหน้ากับการจากไปของลูกชายคนโตที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอยากให้ส่งเงินเข้ามานะคะเพราะว่าหลังจากที่จบเรื่องนี้ไปแล้วเราก็คงจะได้มีโอกาสตั้งวงสนทนากันแบบสบายๆสักวันหนึ่งแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการฟังโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวนะคะส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเสนอกันมาได้ค่ะที่ library@radiothai.fm หรือว่าที่รัศมีมณีนินนะคะที่ Facebook RASAMEMANEENIL ค่ะสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กนะคะส่งหนังสือมาให้2เล่มเล่มแรกก็คือพลังรักพลังอำนาจ Power and Love ของอดัมคาเฮนนะคะสำหรับอดัมคาเฮนคนนี้นี่เป็นวิทยากรกระบวนการระดับแนวหน้าของโลกที่เขาให้คำปรึกษาแก่บรรดาผู้นำองค์กรภาคธุรกิจภาครัฐแล้วก็ภาคสังคมเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็แก้ไขได้ยากก็เป็นหนังสือที่รวบรวมจากประสบการณ์การทำงานกว่า20ปีของเขาค่ะพูดถึงการที่เขาได้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาให้กับนานาประเทศก็บอกเล่าประสบการณ์ที่มีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวคระเคล้ากันไปเห็นก็บอกว่าถ้าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนบางกลุ่มสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนยุ่งยากได้อย่างง่ายดายแต่บางคนกลับล้มลุกคลุกคลานล้มแล้วล้มอีกก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หนังสือเล่มนี้มีคำตอบนะคะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆ2ตัวแปรที่ชักใยอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาก็คือ
power และ love นี่แหละค่ะpower ซึ่งวงเล็บเอาไว้ว่า decide to achieve แล้วก็ love นะคะความรักคือจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งแต่มันสามารถจะส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าเนื้อหาสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องที่มีผู้กล่าวว่าความรู้ที่อดัมคาเฮนนำมาเล่าไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากการคิดเอาเองแต่เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่สำคัญเพราะว่าการกรองมาจากประสบการณ์แล้วก็จากการปฏิบัติจริงนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากคำนิยมของคุณหมอประเวศวสีใครสนใจหนังสือในแนวนี้นะคะก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปพลังรักพลังอำนาจ Power and Love อีกเล่มหนึ่งก็คือหนังสือที่ชื่อว่าปรากฏการณ์รู้ทันความทุกข์นะคะอันนี้เป็นวรรณกรรมธรรมะร่วมสมัยของหนุ่มน้อยในแดนธรรมเป็นนามปากกานะคะเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นจากการสังเกตเหตุการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแล้วก็พบว่าความทุกข์นั้นเกิดจากสิ่งต่างๆมากมายแต่น่าแปลกที่บางเรื่องบางคนอาจทุกข์อย่างหนักหนาสาหัสในขณะที่บางคนอาจไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่น้อยแล้วก็พูดถึงความทุกข์ว่ามี2แบบความทุกข์ที่เป็นไปแบบธรรมดาเป็นความทุกข์ตามการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและความทุกข์ที่เราเองเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นหรือว่านำทุกข์นั้นมาอยู่กับตัวเองก็เป็นการนำธรรมะมาวิเคราะห์แล้วก็มามองเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะเป็นธรรมะร่วมสมัยประมาณนั้นละค่ะของคุณหนุ่มน้อยในแดนธรรมนะที่เป็นหนังสือใหม่ปรากฏการณ์รู้ทันความทุกข์แล้วก็พลังรักพลังอำนาจนะคะของโพสต์บุ๊กที่ส่งมาให้ก็น่าสนใจนะคะส่วนโตเกียวทาวเวอร์พร้อมหรือยังคะคุณผู้ฟังตอนนี้ล่ะที่จะพูดถึงพ่อแล้วก็จะเป็นตอนที่พ่อลูกได้มีโอกาสคุยกันถึงเรื่องของแม่ผู้หญิงที่ทั้งคู่ต่างก็รักแต่ทำไมพ่อถึงไม่สามารถอยู่ร่วมกับแม่ได้คือพ่อเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ดีกับแม่นะคะถึงแม้ว่าทั้งคู่จะแยกทางกันแต่วันไหนที่พ่อเดินทางมาหาแม่ก็จะเตรียมคือจะเตรียมตัวอย่างดีมีการแต่งหน้าแต่งตัวจนกระทั่งมาคุงเนี่ยสังเกตได้ว่าเวลาที่พ่อมาแม่ก็มีความสุขแต่ทำไมทั้งคู่ถึงอยู่กันไม่ได้ทำไมต้องแยกกันอยู่ในช่วงหน้าพ่อลูกจะได้สนทนากันถึงแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะหลังจากที่ส่งแม่เข้าเมนเผาศพทุกคนก็นั่งรออยู่ในอีกห้องหนึ่งอยู่พักใหญ่เมื่อกลับไปที่เมนอีกทีก็พบว่าทั้งโลงศพร่างของแม่แล้วก็อะไรต่อมีอะไรที่ใส่ลงไปนั้นไม่เหลือแล้วมีเพียงกระดูกสีขาวกระจัดกระจายอยู่บนแผ่นเหล็กเจ้าหน้าที่ใช้พรั่วขนาดเล็กรวมกระดูกเป็นกองเดียวแล้วก็บอกว่าแหมถ้าเทียบกับอายุแล้วอัฐิของท่านเหลือเป็นชิ้นเป็นอันมากเลยนะครับมาคุมฟังแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ต้องการพูดอะไรส่วนนี้คือลูกกระเดือกครับนี่ไงครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จัดส่วนต่างๆของแม่แล้วก็เริ่มอธิบายว่าตรงนี้เป็นส่วนนั้นส่วนนี้มาคุมหยิบเศษกระดูกชิ้นหนึ่งแล้วก็เอาใส่ปากคนที่อยู่รอบๆตัวก็มองเขาเหมือนกับเป็นตัวประหลาดที่อยู่ๆก็หยิบกระดูกขึ้นมาเคี้ยวกระดูกของแม่แข็งกว่าที่ผมคาดเอาไว้มากถึงพยายามเคี้ยวแค่ไหนก็ไม่แตกเลยเหมือนเปลือกไข่ที่ไม่ย่อยสลายไปง่ายๆระหว่างที่ฟังท่านเจ้าอาวาสผมก็ขบเคี้ยวกระดูกของแม่อย่างไม่ลดละผมแค่อยากให้แม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของผมเราเอาร่างของแม่ที่กลายเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆบรรจุลงในโถเมื่อกลับมาบ้านก็เจอญาตินั่งอยู่เงียบๆรอการกลับมาของเรา
วันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระบานเต็มที่และร่วงโรยจนเห็นใบเต็มต้นเราดื่มชาเขียวที่ป้ารินให้แล้วก็นั่งมองแม่ที่กลับมาบ้านในโถใบเล็กๆอย่างเงียบสงบในท้ายที่สุดนี้ขอเชิญเจ้าภาพกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับญาติที่มาร่วมงานครับคนของร้านทำศพบอกกับมาคุงในตอนนั้นมาคุงชี้ไปที่พ่อแล้วก็พูดออกไปโดยไม่ตั้งใจว่าเชิญพ่อครับทุกคนก็เลยหันไปทางพ่อว่าครับเชิญคุณพ่อกล่าวครับพ่อกอดรูปของแม่ไว้แนบอกค่อยๆ ยืนขึ้นทุกคนกำลังนั่งมองมาที่พ่อพ่อยืนอยู่อย่างนั้นพักใหญ่โดยไม่พูดอะไรพ่อยืนหลับตาก้มหน้าลงต่ำเหมือนกำลังนึกหาคำพูดจากที่ไหนสักแห่งเอกบกับผมพอพูดมาถึงตรงนี้พ่อก็ไม่พูดอะไรต่อได้แต่ร้องไห้พ่อที่ไม่เคยร้องไห้เลยกำลังร้องไห้โดยที่พูดอะไรไม่ออกผมได้เห็นพ่อร้องไห้เป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากที่แม่เสียไป7วันพ่อตั้งใจว่าจะจุดธูปให้แม่วันนั้นพ่อตื่นแต่เช้าจุดเทียนเสร็จก็จุดธูปต่อไม่ให้ขาดและแล้วมาคุงกับพ่อก็ได้มีโอกาสคุยกันถึงเรื่องราวของความหลังพ่อตอนที่ถ่ายรูปนี้พ่อยังทำงานที่บริษัทหนังสือพิมพ์อยู่ใช่ไหมใช่ปู่เพิ่งจะเสียไปน่ะพ่อเองก็เสียใจมากกำลังหมดอะไรตายอยากเลยเชียวแล้วพ่อก็ถูกเรียกตัวกลับมาจากโตเกียวหลังจากนั้นก็ใช้เส้นของคนรู้จักของปู่เข้าทำงานในบริษัทนั้นน่ะก็ช่วงนั้นละมั้งที่ได้รู้จักกับแม่แกตอนแต่งงานกันใหม่ๆดื่มเหล้าด้วยกันบ่อยมากที่บ้านนะดื่มหมดไปทีละขวด2ขวดแน่หลังจากนั้นพ่อก็ทิ้งแม่แกออกไปกินเหล้าข้างนอกแต่พ่อกับแม่ก็ดูรักกันดีนี่แม่แกน่ะหิ้วเข้ากล่องนั่งรถไฟเอาไปให้พ่อที่บริษัทตอนกลางวันทุกวันเลยบอกว่าถ้าทำตอนเช้าเดี๋ยวพอเที่ยงแล้วมันจะเย็นก็เลยต้องคอยหิ้วที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆไปให้แต่พ่อไม่ชอบที่แม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าพวกเพื่อนๆที่บริษัทชอบล้อว่าเมียมาแล้วพ่ออายจะแย่ก็เลยบอกแม่ไปตลอดว่าไม่ต้องมาแล้วในบ้านที่เช่ามาเพื่อแม่แต่ตอนนี้กลับมีผมกับพ่ออยู่กันตามลำพังสองคนกับเรื่องราวชีวิตสามีภรรยาของแม่กับพ่อที่ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนผมฟังเรื่องที่พ่อเล่าเหมือนกับค่อยๆไขปริศนาเงื่อนงำไปทีละเปราะทีละเปราะเรื่องที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนเกิดเป็นจุดแล้วก็ถูกลากเส้นเชื่อมโยงต่อกันเรื่องที่แม่ไม่เคยพูดถึงมาก่อนผมก็ได้ฟังจากปากของพ่อพ่อทำไมถึงแยกกันอยู่กับแม่ล่ะเป็นเพราะผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่ย่าน่ะย่าที่โคคุระน่ะเหรอย่ากับแม่แกเขาไม่ลงรอยกันย่าชอบบ่นเป็นประจำแม่แกก็เลยทนไม่ได้ชวนให้ออกไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านหลังนั้นไปอยู่กันสามคนมีพ่อกับแม่กับแกพ่อเองก็ยังหนุ่มเลยใจร้อนพลั้งปากบอกไปว่าถ้าพูดอย่างนั้นแล้วก็แกนั่นแหละที่ต้องออกไปดูเหมือนว่านี่จะเป็นเรื่องที่พ่อเองก็ไม่มีวันลืมเพราะพ่อเล่าเหมือนเป็นเรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง
มาคุงเนี่ยค่อนข้างสนิทกับย่ามีความทรงจำที่ดีกับย่าแล้วย่าก็รักเขามาคุงก็เลยแย้งว่าเอ๊แต่ว่าแม่เขาเป็นคนที่เข้าได้กับทุกคนแล้วทำไมเข้ากับย่าไม่ได้ก็ไม่รู้นะพ่อพ่อถอนหายใจก่อนจะตอบว่าย่านะเข้ากับใครไม่เคยได้หรอกนี่ก็คือเรื่องราวที่มาคุมได้มีโอกาสรับรู้หลังจากที่แม่จากไปคือปกติเขาก็แทบจะไม่ได้คุยกับพ่อเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะได้แค่ทักทายกันตามธรรมดาเหมือนคนรู้จักกันห่างๆเพราะว่าไม่ค่อยสนิทกันแต่ตอนนี้เมื่อไม่มีแม่ต้องอยู่ในบ้านกับพ่อตามลำพังสองคนเรื่องราวในอดีตต่างๆก็พรั่งพรูมาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาคุมได้คุยจริงๆกับพ่อและก็ได้รับรู้เรื่องราวในอดีตของพ่อกับแม่ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนมาคุงไม่ได้กลับไปขนของในห้องที่ซาซาสึกะหลังจากแม่ตายตอนที่เขากลับไปเอาชุดกระโปรงสีน้ำตาลมาสวมกับร่างของแม่ครั้งสุดท้ายก็คือครั้งสุดท้ายที่เขาไปที่ซาซาสึกะและหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เข้าไปอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่จะต้องเห็นห้องซึ่งเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับแม่บรรดาเพื่อนๆจึงช่วยกันเก็บของทั้งหมดใส่ลังแล้วก็จัดการเรื่องย้ายบ้านให้คือเขาก็ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่เลยเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ไปบ้านเดิมที่ซาซาสึกะเพราะรู้สึกร้าวรานใจกับข้าวของต่างๆของแม่เพื่อนๆก็น่ารักมากนะคะก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของให้มาคุงนี่ถูกเรียกไปที่วัดเพื่อเล่าถึงนิสัยใจคอของแม่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านเจ้าอาวาสก็ตั้งใจฟังเรื่องที่เขาเล่าแล้วก็จดเรื่องราวเอาไว้มาคุงบอกไปตรงๆว่าไม่มีเงินซื้อสุสานเจ้าอาวาสก็บอกว่าจะรับฝากอัฐิไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าจะสวดมนต์ให้ทุกวันภรรยาเจ้าอาวาสก็ใจดีบอกกับมาคุงว่าจะมาหาแม่เมื่อไหร่ก็ได้อันนี้เป็นความต่างนะคะว่านิกายชินโตของญี่ปุ่นเนี่ยจะอนุญาตให้พระประกอบอาชีพแล้วก็มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นเจ้าอาวาสจึงมีภรรยาได้นะคะมาคุงกับพ่อนั่งดื่มเหล้าล้อมรูปของแม่แล้วก็มีโอกาสคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแม่อีกพ่อบอกว่าพอพ่อได้ฟังเรื่องของแม่แกตอนอยู่โตเกียวช่างไม่เหมือนกับแม่ที่พ่อรู้จักเลยฟังทีไรก็คิดว่านี่แม่แกเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอพ่อพูดแบบนั้นหลายครั้งซึ่งมาคงฟังทีไรก็นึกในใจว่าก็แง่ล่ะตอนแต่งงานกันใหม่ๆแม่เขาบอกว่าอย่างนี้นะถ้านอกใจแล้วก็อย่าให้รู้เด็ดขาดเชียวแม่แกก็เป็นผู้หญิงที่พูดตรงๆแบบนี้ล่ะแม่เองคงพยายามเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาที่อยู่ต่อหน้าพ่อและพ่อเองก็คงจะได้เห็นแต่แม่ที่เป็นอย่างนั้นทันทีที่แม่สิ้นลมหายใจพ่อพูดกับมาคุงว่าตอนที่กำลังจะไปน่ะแม่พยายามลุกขึ้นด้วยนะเข้มแข็งเหลือเกินตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลจนกระทั่งเสียแม่คงทรมานมากพอดูแต่ว่าแม่แกไม่แสดงความอ่อนแอเลยจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายนี่คือคำพูดของพ่อแต่พ่อไม่รู้หรอกว่าก่อนที่แม่จะเสีย2วันแม่ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดดึงสายยางออกจากแขนตัวเองคำที่แม่ลั่นวาจาออกมาก็คือตายก็ตายคงไม่ใช่แค่พ่อกับแม่เท่านั้นแต่คู่สามีภรรยาส่วนใหญ่คงไม่แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาทั้งหมดและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยไม่มีใครได้รู้ตัวตนที่แท้จริงนั้นเลยใกล้ครบ7วันพรุ่งนี้พ่อจะกลับโคคุระต่างคนต่างก็ต้องแยกกันอยู่เหมือนเมื่อก่อนพ่อบอกว่าพอครบ49วันพ่อจะมาใหม่และยังบอกอีกว่าพ่อจะมาโตเกียวในวันครบรอบวันตายของแม่ทุกปีตอนนี้มาคุงมองกล่องที่แม่ทิ้งเอาไว้ให้เขาด้วยความกลัวที่จะต้องเปิดมันจำได้ใช่ไหมคะมีกล่องใบหนึ่งที่แม่บอกว่า
เมื่อแม่ตายให้มาคุมเปิดมาคุมกลัวกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงกับสิ่งของที่อยู่ในนั้นกลัวว่าจะต้องสะเทือนใจเพราะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจเปิดกล่องกระดาษเก่าๆที่เขียนเอาไว้ว่าขอให้เปิดหลังจากที่แม่ตายแล้วปรากฏว่าในนั้นมีซองและก็กล่องเล็กๆอยู่หลายกล่องและในกล่องสีม่วงที่ยังใหม่มีลูกประคำใหม่เอี่ยมบรรจุอยู่แม่คงจะซื้อเอาไว้เพื่อที่จะใช้ในงานของตัวเองเป็นลูกประคำอย่างดีมีผู้ติดอยู่สวยงามในกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีข้อความเขียนด้วยปากกาเมจิกว่าธนบัตรเก่ามีธนบัตรใบละ100เยนที่เป็นรูปของอิทางาคิไทสุเกะจำนวน1ใบธนบัตรใบละ500เยนที่เป็นรูปของอิวาคุระโทโมมิจำนวน5ใบแล้วก็ธนบัตรใบละ 1,000 เยนที่เป็นรูปของอิโตฮิโรฟูมิ4ใบธนบัตรใบละ 5,000 เยนที่เป็นรูปของโชโทคุไทชิจำนวน1ใบแล้วก็มีเหรียญ 10,000 เยนที่ระลึกในงานวาระครองราชสมบัติครบ60ปีของสมเด็จพระจักรพรรดิจำนวน1เหรียญผมเคยเห็นกล่องใบนี้หลายครั้งแล้วแม่ชอบสะสมธนบัตรเก่าและเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจำนวนไม่มากตอนผมยังเด็กแม่ก็เอาออกมาให้ผมดูบ้างในบางครั้งถึงผมจะอยากได้แม่ก็จะบอกว่าให้ไปเดี๋ยวแกก็ใช้หมดแม่เก็บให้เองแล้วแม่ก็ไม่ยอมให้มาคงอีกเลยนอกจากนี้แม่ยังเก็บธนบัตรใบละ100เยนที่เป็นรูปของอิทางาคิไทสุเกะเอาไว้รวม 10,000 เยนแต่หลายปีต่อมาแม่ให้เป็นของแสดงความยินดีกับเพื่อนของมาคุงไปหมดแล้วจึงไม่มีอยู่ที่นี่สักวันแม่จะให้แกแม่คงจะจำสัญญานั้นได้ธนบัตรใบละ500เยนรูปอิวาคุระโทโมมิแบบเก่าที่มาคุงอยากได้มากที่สุดก็มีอยู่ในนั้นด้วย1ใบคือเป็นของสะสมของแม่ที่มาคุงเคยอยากได้มาคุงเคยขอแต่แม่ไม่ให้และแม่ก็เก็บของทั้งหมดเก็บเอาไว้ให้มาคุงหลังจากที่แม่จากไปแล้วก็ยังมีซองสีน้ำตาลที่มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าในนี้มีสมุดบัญชีธนาคารและตรายางจะครบกำหนดฝากประจำ10ปีในวันที่25เมษายนมีเงินเข้า 57,570 เยนในบัญชีออมทรัพย์มี 200,000 เยนที่ธนาคารไดอิจิคังก็มีอยู่นิดหน่อยขอให้ปิดบัญชีแล้วนำเงินไปใช้ตามต้องการคือแม่นี่เขียนบอกแบบสั่งเสียเอาไว้อย่างละเอียดละออถี่ถ้วนหมดเลยนะคะมาคงเห็นแล้วก็นึกสงสัยว่าเขาเนี่ยไม่ได้ให้เงินแม่เป็นกอบเป็นกำแล้วแม่เอาเงินที่ไหนไปฝากนะแถมในนั้นมีประกันชีวิตที่แม่ทำให้เขาด้วยแม่เอาเงินจากไหนมาจ่ายทุกเดือนกันตอนหน้าจะมาเฉลยค่ะว่าแม่เอาเงินที่ไหนมาฝากธนาคารเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ให้มาคุงแม่เอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าประกันชีวิตที่แม่ทำให้กับมาคุงรวมไปถึงมีจดหมายฉบับหนึ่งที่แม่เขียนถึงมาคุงแล้วก็เขียนถึงแฟนของมาคุงด้วยติดตามฟังได้ในตอนหน้านะคะกับโตเกียวทาวเวอร์ตอนที่18แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวงานเขียนของลิลลี่แฟรงกี้ที่เขียนขึ้นจากชีวิตจริงที่น่าประทับใจของเขากับความสัมพันธ์กับแม่คนสำคัญที่สุดสำหรับเขาครอบครัวเพียงคนเดียวของเขาคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อเขาแล้วพบกันใหม่กับตอนต่อไปตอนที่18ของโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวห้องสมุดหลังไมค์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง